ใช่ครับสุนัขในบ้านดุครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาร์คนะครับแล้วก็นี่สอนนะครับตอนนี้เรา2คนนะฮะควอรันทีนตัวเองกักตัวอยู่ในบ้านนะครับเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด19ใช่แล้วครับแล้วเราทั้ง2คนนะครับก็ขอโอกาสนี้ขอบพระคุณแล้วก็ให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลทุกท่านเลยที่ตอนนี้สู้กับไวรัสนี้อยู่นะครับขอบคุณมากเลยสู้ๆนะฮะการอยู่บ้านครับสอนอาจจะทำให้เราฟุ้งซ่านเพราะว่าเราเสพข่าวมากเกินไปก็อาจจะเครียดนะฮะแต่สิ่งดีคือเราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้กลับไปทำอะไรเก่าๆที่เราทิ้งมานานแล้วหนึ่งในนั้นคือพี่มาร์คชอบทำขนมเทียนมากๆสอนขนมเทียนเนี่ยนะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ครั้งนี้เราจะทำขนมเทียนกันเองแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นกันฮะถึงแล้วฮะต้นกล้วยครับแล้วนอกจากต้นกล้วยนะครับนั่นฮะนาตานีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันไหนดีพี่แก้วนี่เลยเราต้องเลือกใบอ่อนๆแบบนี้ฮะอันนี้ไม่ใช่ค่ะแบบใบแก่พี่แก้วไม่ได้นะคะต้องอ่อนแบบน้องมาร์คนะคะโอ้ come onน้องมาร์คได้หัวปลีแล้วเหรอฮะอันนี้อันนี้ใบนี้ได้เลยค่ะใบนี้เฮ้ยใบนี้ได้อยู่เอาล่ะเราต้องเก็บกล้วยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเอากล้วยที่ใบแก่เกินไปเวลาห่อมันก็จะแตกปลีออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอ่อนๆไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเก็บกล้วยด้วยกันฮะหลังจากที่ได้ใบตองนะฮะเราให้เจ้าสอนนะครับเอาใบตองไปตากแดดก่อนนะครับผมให้แห้งสักนิดนึงก่อนไปตากแดดครับผู้ชมครับต่อจากนี้นะฮะเราจะทำขั้นตอนการตำถั่วครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือถั่วเขียวซีกไม่ใช่ถั่วเหลืองนะครับอย่าซื้อผิดนะครับซึ่งอันนี้นะฮะต้องแช่น้ำนานพอสมควรเลยแล้วก็นำไปนึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยนำมาตำเฮ้ยเขาบอกว่าโบราณเขาสอนไว้นะครับว่าร้องเพลงระหว่างทำอาหารไม่ได้ครับเพราะว่าจะได้แฟนแก่ oh, no. แต่นี่ร้องมาตลอดนะได้แต่แฟนเด็กตลอดเลยอะได้แต่แฟนเด็กตลอดเลยอะได้แต่แฟนเด็กตลอดเลยจ้าวทำบ่อยไหมครับเราก็จะตำไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งเริ่มเองฮะอุ้ยเดี๋ยวเอาไปใส่เครื่องปั่นดีกว่าเมื่อยมือเปล่าเมื่อยมือเปล่าเมื่อยมือเปล่าเราต้องตามหลักสูตรโบราณเยอะแยะจะตำพอแล้วอันนี้อะไรครับกระทะทองแดงครับเราเจอกันในชาตินี้ก่อนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเจอฮะกระทะทองเหลืองอ้าวเหรออ้าวกระทะทองเหลืองครับเทคครับเราก็จะใส่หมูสับครับเพราะเราจะทำขนมเทียนไส้เข็ดซื้อไปเถอะครับลูกละ6-7บาทนะครับมานะครับก็คือการปั้นนั่นเองนะครับผมแต่การปั้นเนี่ยนะมีความยากมากๆก็ต้องปั้นให้มีชิ้นเล็กๆพอดีแบบมันแตกตลอดเลยแต่ว่าผมมีเคล็ดลับครับนั่นก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับน้ำมันจะเป็นตัวช่วยให้มันสมานกันดีนะฮะโดยเราเอามือจุ่มน้ำมันนะครับสามชิ้นเราก็ปั้นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ชิ้นที่หนึ่ง I'm so tired.You
สุดท้ายGood morning ครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราปั้นไส้เสร็จนะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาทำการผสมแป้งแป้งนี่นะฮะโอ้โหเวลาไปทานบางเจ้าเนี่ยมันก็จะมีแข็งไปบ้างหวานไปบ้างนิ่มเละไปบ้างเคล็ดลับฮะอยู่ที่น้ำตาลปี๊บที่ต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดีนะครับผมแล้วก็น้ำมันแล้วก็การนวดแป้งเนี่ยให้ผสมผสานเข้าได้ดีส่วนตัวผมมีความชำนาญด้านนี้มากเลยนะครับเพราะว่าไปเที่ยวอาบอบนวดมาบ่อยไม่ใช่ไม่ได้ไปบ่อยนะแต่ว่าเราจะทำการผสมน้ำตาลและแป้งเข้าด้วยกันนะครับโดยผสมทีละส่วนไปเรื่อยๆนะครับอัตราส่วนอยู่ที่การสัมผัสครับเราจะรู้ด้วยการสัมผัสคลึงเบาๆเรื่อยๆก็จะรู้เองคือใส่แค่ไหนครับคุณแม่นี่คุณแม่ถ่ายให้ครับใส่เรื่อยๆเริ่มที่จะเข้าเนื้อกันแล้วแต่ว่าบ้านของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเคล็ดลับในการทำแป้งขนมเทียนให้อร่อยครับเคล็ดลับนั้นอยู่ที่นมสดนมสดนมสดทำให้แป้งมีความนุ่มเนื้อหมุนมากขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยโอ้โนวินมกระชอกวินมกระชอกต่อจากนี้ครับก็จะเป็นขั้นตอนการห่อนะฮะซึ่งห่อเนี่ยแหละปราบเซียมมากๆเขาบอกว่าเวลาห่อต้องให้ได้ทรงนมสาวเฮ้ยทรงนมสาวเป็นยังไงเคยเห็นแต่นมคนแก่เห็นแต่นมคนแก่เดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนการปั้นนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเอามือจุ่มน้ำมันนิดนึงหยิบขึ้นมาแบะหยิบไส้ที่เราปั้นเมื่อวานห่อวุ๊บวุ๊บก็ใส่ไว้นะครับในน้ำมันฮะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาห่อนมสาวนมสาววิธีห่อนะครับผมนี่ครับไปตอนที่เราไปตัดมาเมื่อวานนะครับเราก็ทำการพับอย่างนี้นะครับฟลุ๊ปเห็นไหมมันต้องแหลมๆเป็นนมสาวเนี่ยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาที่เราห่อเมื่อครู่นี้นะครับใส่เข้าไปนะฮะปรุ่มแล้วเราก็พับนะครับโดยการพับลงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วอันนี้นะฮะเราก็จะตวัดพับเข้ามาที่นั่งตะเทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทั้งหมด147ชิ้นไปลุยการนึ่งขนมเทียนของเราซึ่งตอนนี้น่าจะพร้อมให้เราได้รับประทานลิ้มรสกันแล้วนะครับตามไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับมาแล้วขนมเทียนของเราอ่ะลองมาเปิดดูความจริงแล้วพอนึ่งเสร็จต้องพักนะครับให้แป้งเย็นตัวลงนิดนึงก่อนนะครับเนี่ยแหละครับกิจกรรมยังว่างที่เราสามารถทำกันได้นะครับเวลาอยู่บ้านช่วงควอรันทีนนี่ฮะเห็นไหมทรงสวยเลยนี่มาลองชิมกันนะไส้เน้นๆฮะเผ็ดๆใส่พริกไทยเยอะๆ อร่อยมากเนี่ยแหละครับอยากจะฝากนะครับว่าอยู่บ้านกับตัวช่วยชาตินะครับแต่ว่าเราสามารถทำเวลาของเราให้เป็นประโยชน์ได้ใช้เวลาครอบครัวให้มีความสุขผมทำขนมเทียนแค่นี้วุ่นกันทั้งบ้านเลยครับ